เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางสาวกัญจนัตหฤรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานการจัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ2563โดยมีนางสาคอนมูลงามผู้อำนวยการกองคลังพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดเก็บภาษีเป็นวิทยากรที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดในการชี้แจงทำความเข้าใจการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษีป้ายภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้างก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลนครแม่สอดและประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่นและเพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ได้รับไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป